สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเกี๊ยวหมูเด้งปูอัดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูนี้เนี่ยไม่เคยกินนะคะทุกคนเคยเห็นไหมเกี๊ยวที่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและเป็นเกี๊ยวที่ใส่หมูกับปูอัดพ่อก็ไม่เคยกินนะหนูก็ไม่เคยมันก็จะคล้ายขนมจีบนั่นแหละแต่ว่าเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เราพับให้มันเป็นเกี๊ยวไม่ใช่ขนมจีบไงถ้าขนมจีบมันจะเป็นทรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเกี๊ยวมันจะเป็นทรงนอนโอเคอันนี้เขามีขายไหมแม่ไม่ขายนะหุ้ยที่ไหนตามตลาดนะโอ้ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นพ่อพ่อตกข่าวเหรอเนี่ยเราต้องทำก้อนใหญ่แข่งกับที่ตลาดนะเนี่ยไม่ต้องแข่งค่ะไม่ต้องแข่งโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของวันนี้เลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับได้อย่างแรกนะคะจานนี้ก็จะมีหมูเด้งปูอัดนะคะแล้วก็เป็นแผ่นเกี๊ยวใช่ไหมแม่ใช่ค่ะต่อมานะคะส่วนของผักก็จะมีมะนาวมีกระเทียมสดผักชีมีรากผักชีแล้วก็มีพริกต่อมานะคะอย่างสุดท้ายจะเป็นกระเทียมเจียวเอามาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกทำอะไรครับแม่ห่อเกี๊ยวค่ะครับผมแม่จะห่อให้น้องฟิลดูก่อนนะหยิบแผ่นเกี๊ยวมาหนึ่งต่อมาอุ้ยแม่ทำอะไรอันนี้เป็นหมูอะไรแม่หมูสับหมูเด้งค่ะหมูเด้งเราต้องปรุงรสอะไรไหมไม่ค่ะหมูเด้งมันมีรสชาติอยู่แล้วอ๋ออันนี้ไม่ได้ทำเองใช่สำเร็จรูปมาแล้วใช่อันนี้คือหมูเด้งนะครับมาอย่างแรกแม่จะบีบเหรอใช่นะแป๊บนึงใช่แล้วต้องบีบอย่างนี้อุ้ยประมาณนี้นะเยอะกว่านี้ได้ไหมคะได้แต่ประมาณนี้จะโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ปูอัดใช่แล้วเราก็ห่อค่ะห่อแบบนี้เลยใช่ม้วน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 อันนี้เราแต้มน้ำนิดนึงให้มันติดเนาะแม่ใช่ค่ะประมาณนี้เลยนี่เรียบร้อยได้หนึ่งอันเหมือนอันนั้นน่ะเหมือนหอยหลอดเหมือนไหมต้องเหมือนหอยหลอดอยู่นะทุกคนใช่อุ้ยง่ายเนี่ยน้องฟิวทำได้ชัวร์แล้วก็วางไว้อ่ะฟิวลองทำค่ะก็คือทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จใช่โอ้โหอย่างใหญ่อะไม่เป็นไรอร่อยแล้วก็ตามด้วยปูอัดเหรอใช่แล้วก็ห่อในนี้เลยนี่ใช่ไหมน้องฟิวก็จุ่มน้ำง่ายไหมง่ายมากฟิวก็ทำได้อะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแม่นี่ใหญ่กว่าของแม่นิดนึงไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรเฮ้ยฟิวก็ทำได้ปกติฟิวกินอย่างเดียวนี่ใช่บอกเลยเรื่องม้วนๆนี่หนูเตียนใช่ใช่แค่คลิปนี้นี่แหละหน้าที่ม้วนเกี๊ยวนะปล่อยเป็นหน้าที่ของน้องฟิวนะไม่เดินเตรียมอะไรมาครับเราเตรียมครบมาเราจะตำน้ำจิ้มรออ่าฮะอ่าฮะอ๋อคือพวกนี้จะเอามาตำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะหมดนี่จริงเนี่ยฟิกอะไรมันเดี๋ยวเราก็ไม่เผ็ดเผ็ดค่ะคิดในแง่ดีไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ไม่เผ็ดฟิวมาช็อตอ่ะมันมีเกี๊ยวอีกอ๋อโอเคเดี๋ยวพ่อจะพูดว่าอะไรคะเหมือนฟิวมาช็อตเมื่อกี้อะเดี๋ยวมันก็ไม่เผ็ดแล้วมันก็ไม่เผ็ดเองอ๋อมาเดี๋ยวมาดูฟิวดีกว่าเอาแล้วเชฟฟิลนะครับวันนี้โหจะ200ตอนแล้วแม่เพิ่งจะห่อเกี๊ยวเป็นเอาแน่นๆนะเดี๋ยวเวลาต้มเดี๋ยวมันบานออกมาดิแม่ขอตำแล้วนะตำบนโต๊ะไม่ได้มันสะเทือนนะแม่นะต้องมาตำตรงนี้นะครับหรือน้ำปั่นก็ได้นะแต่แม่ขอตำดีกว่าเพราะว่าเวลาตำมันหอมนะใช่ต้องให้มันแหลกขึ้นเลยป่ะแหลกฝั่งนี้เป็นไงได้เกียร์แล้วครับฟิวได้1 2 3 4 5 6 8นี่เหมือนปั้นซูชิมั้ยอาชิริโรชนั่นแหละโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนฟิวก็ทำเป็นได้เหรอใช่ขอบีบก่อนนะคะมานี่เหมือนบีบวิปครีมเลยต้องไปทำสองอันเลย
นี่ไงงานโรงเรียนหนูทำขายได้นะคะไม่ทันละมันสั้นลงสั้นลงอะฟิวแต่มันหนาไงนี่แค่บีบมันคือข้ออ้างมันหนาเดือนบอกว่าตอนนี้ปั๊มเสร็จแล้วนะครับเสร็จไวจุงน้องฟิวเพิ่งจะได้แค่7-8อันเองแม่แต่นี้ทำได้ใช่ไหมฟิวชอบใช่ไหมใช่ฟิวถูกใจสิ่งนี้แม่เมื่อกี้มีคนบอกสั้นหนูยาวนะทีนี้ยาวไปหาว่าพอดีไม่เจอเลยเดี๋ยวแม่จะต้มน้ำรอเพราะว่ากว่าน้ำมันจะเดือดเนาะนี่เป็นฟิวเดี๋ยวมีการแบบต้มน้ำรอด้วยนะครับเชฟเหมือนกดดันเลยอ่ะเออกดดันเลยใช่ไหมใช่แม่เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวไม่เดินไปปรุงน้ำจิ้มก่อนใช่ไหมใช่ค่ะหอมมากเลยบอกเลยอันนี้ผงนัวนะโอ้ยเร็วน้ำตาลผงนัวผงนัวผงนัวแล้วนี่ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลนะครับอันนี้เรากะกะเอาก่อนครับเดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ที่เติมมาใช่ไหมใช่ค่ะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลานะครับแล้วก็มะนาวอันนี้ทีเด็ดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวคลุกเคล้าปุ๊บจะหอมมากบอกเลยโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวต้องรีบห่อแล้วเออเดือดก่อนโอ้โหหอมอ่ะหอมมะนาวแม่พ่อน้ำลายไหลนะเปรี้ยวมะนาวมะนาวเลยครับเนี่ยข้นๆเลยนะพ่อเดี๋ยวแม่จะชิมนะครับโอ้ฝั่งนี้แม่เขาเล็งหน้าดูเลยปูอัดเขาเกี๊ยวปูอัดเกี๊ยวหมูนุ่มปูอัดเหรอหมูเด้งเกี๊ยวหมูเด้งปูอัดเหรอฟิวโอ้เล่งหน้าดูเลยยังไงแม่ขาดความอร่อยวิวเอาว่าไม่เดี๋ยวชิมนะครับเป็นไงแม่แต่มันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่รอมะนาวลงไปตั้งขนาดนั้นเหรอนะยังไงแม่ยังขาดความอร่อยวิวเดี๋ยวเหมือนไม่ได้ชิมนานไงลิ้นเพี้ยนแล้วเนี่ยวิวกินหมดไปสามช้อนเลยไม่รู้อีกว่าชาเป็นไงแล้วก่อนหน้านี้กินส้มตำเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วค่ะใช่ป่าวเออไปชิมดิแม่ไปช้อนเลยชิมนี่ค่ะหนูเริ่มไม่ไหวใจแล้วจะอยู่ว่าได้แล้วค่ะขันเลยไหมใส่น้ำปลาไหมได้แล้วก็ได้อ้าวนึกไม่ออกว่ามันขาดอะไรก็มันอร่อยเอ้าเราก็ใส่น้ำตาลใส่ชูรสใส่น้ำปลามะนาวใส่มะนาวอยู่ไหนหรือว่ามันเปรี้ยวแล้วนะแต่มันเหมือนขาดอะไรสักอย่างขาดอะไรอ่ะจริงๆนะมันไม่ได้แย่แต่มันขาดมันไม่ได้แย่แต่มันขาดเธออร่อยไม่เอาไม่เล่นมุกนี้ใช่ไหมพ่อชิมมันได้พ่ออาจจะแบบเอ้ยมันอาจจะขาดอันนี้นะฟิวเนี่ยพ่ออาจจะช่วยหนูนึกเชื่อเดี๋ยวได้อืมได้ได้หนูว่ามันขาดมันเค็มหนูรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรแม่มันไม่เค็มแล้วนะโอ้เพราะว่าเค็มแม่แม่ใส่น้ำปลาหน่อยเฮ้ยใส่น้ำปลาเย้โอ้โหฟิวเพราะว่ามันเค็มไปนิดนึงเดี๋ยวแม่ใส่น้ำปลาหน่อยแม่ใส่จะใส่น้ำปลาใส่มะนาวโอ้โหถึงกับปลาเหลือกเลยเมื่อกี้อ่ะเค็มไม่เค็มโอ้ยถามเราว่าขาดอะไรเราจะใส่น้ำปลาไหมงงเลยแต่ในความรู้สึกพ่อเพราะว่าเค็มไปนิดนึงอืมเพราะว่าเนี่ยเติมมะนาวลงไปเพราะว่าโอเคแล้วแหละนะครับป้วนเหลือกี่ชิ้นครับน้องฟิว4ค่ะเหลือ4ชิ้นนะครับยังไม่จบทางโน้นชิมจนหมดครกกับฟิวได้ยังเปรี้ยวแล้วชิมเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วพอถ้ามันเปรี้ยวแล้วมันโอเคเป็นไงคะทำไมต้องให้พ่อชิมเองด้วยมาปุ๊บบอกว่าเค็มปุ๊บเดี๋ยวเติมน้ำปลาตอนนี้นะเกี๊ยวของเราน้องฟิวก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวจะนำไปต้มแล้วนะครับน้ำเดือดเลยขั้นตอนนี้คือยากที่สุดเลยนะ
ช่แม่น้ำกระเด็นนะแม่ไม่วางไม่เลยใส่นะใส่นะใส่เร็วหน่อยนี่ต้องนานแค่ไหนอะแม่เดี๋ยวมันลอยขึ้นพออ๋อลอยคือสุกใช่ไหมใช่เหมือนเกี๊ยวรอเหมือนแบบเรากะว่าเกี๊ยวมันสุกมันก็สุกพอครับผมเอาล่ะที่เหลือรออย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะลงวางลงไปเลยอันนี้ง่ายเลยนะถ้าอย่างเงี้ยจะบอกว่าช่วงนี้คือยากที่สุดแม่ต้องกะให้ถูกไม่งั้นมันจะแข็งเกินใช่ถูกต้องใช่เปล่าแต่มันจะแข็งกับมันจะนิ่มไงมันต้องแบบกะให้พอดีไม่นี่เป็นไงใช่หนูดูนมาสเตอร์เชฟมาเยอะแต่ไม่เคยทำตอนนี้นะคะเกี๊ยวที่เราเอาไปต้มเนี่ยก็สุกแล้วเดี๋ยวแม่นะคะจะเอาขึ้นมาไวมากเลยนะแม่ไม่ถึง10นาทีเลยนะใช่นี่ไงแผ่นเกี๊ยวเราสุกแล้วแล้วมันก็ลอยขึ้นมาแล้วค่ะใช่แล้วไม่ได้ซับซ้อนนะทำง่ายมากเลยนะครับเนี่ยมาแล้วนี่เลยแบบนี้ทำเป็นแบบเกี๊ยวน้ำก็ได้เนี่ยใช่หูเห็นแล้วหิวเลยแม่หอมนะว้าวหนูห่อเองหนูห่อเองอ่ะมาแล้วไม่มีใครตอบเลยฟิล์มบอกห่อเองมาต่อไปเราต้องรีบหน่อยเดี๋ยวมันพันกันค่ะขั้นตอนต่อไปทำไงครับแม่ใส่กระเทียมเจียวค่ะอันนี้ใส่เพื่ออะไรเนี่ยมันจะได้แบบไม่ติดกันพ่ออ่าแล้วก็หอมด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วฟิวคลุกดีกว่าเดี๋ยวมันจะสวยเนาะแป๊บนึงนะคะแค่นี้ก็น่ากินแล้วเนี่ยโอ้โหคลุกเขาให้เข้ากันนะครับใช่เส้นแบบนี้นะแผ่นเกี๊ยวฟิวโอเคอันนี้คือได้แล้วนะคะทุกคนจัดจานเลยค่ะมาค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามันคีบไม่ได้หนูก็เอาอีกไหมได้ค่ะวางสวยเฮ้ยอุ้ยชิ้นแรกก็ดูดีแล้วว่าแช่ครับฟิวใช่ดูอุ้ยมันหอมเนาะกระเทียมเจียวแล้วมันหอมมากอ่ะเดี๋ยวเราโรยกระเทียมเจียวอีกรอบนึงโอ้ยหอมแม่หิวเลยเนี่ยเอาจริงๆนะอยากให้มือถือของน้องๆคนนะครับรับกลิ่นได้อ่ะแล้วจะบอกเลยหูยหอมหิวเลยอ่ะใช่มันหอมมากหอมกระเทียมมากตอนนี้ฟิวก็จัดจานมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยแม่สีสันน่าทานมากแล้วดูแล้วแบบมันนุ่มอ่ะนะแม่เนาะเนาะเด้งเลยนะใช่ครับนี่ต่อมาบูชายันด้วยกันกันเลยค่ะโรยกระเทียมเจียวค่ะตอนนี้นะคะเกี๊ยวหมูในปูอั่นแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จแล้ว ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันโอ้ยมันหอมมากเลยอ่ะใช่ครับหูดูน่าทานมากเลยอ่ะแม่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยทีเด็ดได้อยู่ที่น้ำจิ้มนะแม่อ่าถูกไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาเฟลจัดการก่อนเลยค่ะนี่เอาฟิวจะลาบแบบไม่กลัวเผ็ดจริงๆนะใช่ครับดูโอ้แล้วเขี่ยพริกออกอะเด็กเราอะไม่ก็นี่โอ้โหพอคำเลยแม่น่าทานมากเลยครับเนี่ยมาดิว้าวเลยอะพอมือสั่นเลยอะหิวดิเดี๋ยวขอหั่นก่อนนะคะดูไส้ดิโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมหมูเราสุกเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับให้เขี่ยพริกออกเนี่ยก็ให้มันเป็นฟิลหน่อยมีคลิปหน่อยนะโอเควางร้อนนะโอ้โหยังไงครับฟิวกัดเข้าไปเจอหมูเด้งแล้วหมูเด้งก็สมชื่อเลยคือมันเด้งๆแล้วก็เจอปูอัดอ่ะอือข้างนอกใช่ไหมมันเป็นเกี๊ยวคือมันเข้ากันมากแล้วคือเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าโอ้โหทำขายได้เลยทำขายได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูแม่เดือนชิมนะครับโอ้ยเผ็ดนี่หอมจริงๆเป็นไงแม่เหมือนที่พี่บอกเลยปะใช่เกี๊ยวมันนุ่มปูอัดอร่อยหมูเด้งคือแบบเด้งในปากแบบใช่การห่อเกี๊ยวก็สำคัญนะคะทุกคนจ้ะโอเคหรือเรื่องเอาล่ะอร่อยอร่อยพ่อครับจะมาทำง่ายอย่างนั้นแม่เนาะแต่จริงๆอ่ะห่อเกี๊ยวก็สำคัญถ้าห่อไม่ดีมันก็จะเละมันก็แตกนะต้องพี่แบบเสียใจเมื่อกี้พ่อหมดหรอนี่เอาล่ะเพราะว่ามันนุ่มนะดูจากเนื้อสัมผัสเขาเมื่อกี้ที่ฟิลแบ
มันวึบหันมาใช่นะครับเพราะว่าโอเคมากเลยนะตัวไข่เคี้ยวอ่ะมันไม่เล็กเกินไปด้วยกำลังดีครับพอไม่ไหวแล้วเนี่ยบอกตรงเลยแล้ววันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาทำเมนูเกี๊ยวหมูเด้งปูอัดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะบอกว่าเด็ดมากใช่อร่อยแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พวกเราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับค่ะพวกเราทำได้เดี๋ยวพวกเราจะทำให้ดูกันนะครับใช่แล้วค่ะที่สำคัญเลยนะเมนูนี้วันนี้นะครับทำง่ายมากนะครับแล้วทานอร่อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ไหวแล้วก็ขอตัวก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย